อ่ะก็เคลียร์ไปนะคะเรื่องของปันๆมาที่ใบเฟิร์นกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากที่ออกมาประกาศนะคะยอมรับว่าเลิกกันกับท็อปจรนแล้วเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดังไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทำเอาหลายคนเสียดายเพราะว่าทั้งคู่เวลาภาพออกมาคู่กันทีไรเนี่ยน่ารักทุกทีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สงสัยกับเหตุผลที่ไม่สามารถไปต่อกันได้เพราะอะไรเรื่องมือที่3ก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกโยงเข้ามาแบบง่ายมากๆค่ะเพราะว่าฝ่ายหญิงเป็นคนขี้เล่นสนุกสนานอาจจะเป็นเรื่องมือที่3หรือเปล่าแถมเขายังมีความสนิทกับพระเอกอยู่หลายๆคนด้วยนะคะอย่างเช่นคนนี้น้องมาร์ชจุฑาวุฒินั่นเองโดนแล้วค่ะล่าสุดถูกโยงว่าไปเป็นมือที่3ของความรักของคู่นี้อ่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้มาร์ชเคลียร์กันค่ะโอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ก็ไม่เป็นเพื่อนกันนะครับไม่ได้ไปเข้าไปเกี่ยวข้องเลยมีได้ให้กำลังใจหรือพูดคุยถามไทยสารุสุขดิบไหมครับมีก็มีเจอกันงานก่อนหน้านี้ครับแล้วก็ออกกองก็บอกว่าเออสู้ๆแต่ว่าผมว่ารายละเอียดอะไรพวกนี้แบบเราก็ไม่กล้าไปแตะมากอะไรเงี้ยก็ได้แต่ให้กำลังใจมากกว่ามันก็เรื่องของเขาอะจริงๆผมว่าเขานิสัยแมนๆอะมันเลยเหมือนเขาเหมือนเป็นเพื่อนผู้ชายมากกว่าอะไรเงี้ยก็คุยอะไรก็คุยได้ครับเพราะว่ามันแบบเขาแมนๆอะบ่อยๆพอไม่ได้ออกกองแล้วก็มีช่วงนึงเขาก็ไปออกกองกับอะไรพี่เต๋าอะไรเงี้ยแล้วก็ออกงานของเราอะไรเงี้ยคือเขาไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวของเราไม่ค่อยอย่างคือถ้าถามไปก็โดนด่ากลับมาอย่าถามดีกว่าเท่าที่ดูเขาก็เล่นปกตินะครับยังแบบว่าก็ตามใบเฟิร์นเขาเล่นดีอยู่แล้วครับแล้วน้อยไหมเราแบบโยงไปมือที่3อะไรเงี้ยไม่น้อยนะครับแต่ก็อย่าโยงเลยมันไม่เกี่ยวกันครับไม่มีครับก็ยังแบบว่าเรื่อยๆทำงานออกกองครับในช่วงนี้คือคุยไปเรื่อยๆไม่ปกติทำงานปกติครับก็ดีนะครับก็ดีคือเราก็มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นนะเนี่ยอย่างแรกครับพอสมนานๆหนุ่มๆบางคนจะแบบเริ่มห่วงความโสดตัวเองเราไม่ห่วงครับไม่ห่วงครับเราสองคนยืนยันให้เลยค่ะว่าคู่นี้ไม่มีทางเป็นไปได้จริงๆที่เคยเล่นละครด้วยกันมาหรือว่าทำงานด้วยกันกับทั้งคู่ตั้งแต่หลงไฟมาจนถึงล่าสุดยุทธการปราบนางมารคู่นี้เวลาเขาเล่นกันนึกว่าเด็กผู้ชายกำลังต่อยตีกันด้วยซ้ำบางทีก็ตบหัวกันบ้างอะไรเงี้ยไม่น่าใช่ในเรื่องของการที่เป็นคู่แบบคู่รักอะไม่ใช่แน่นอนเอาเป็นว่ามาร์ชไม่น่าเห็นใบเฟิร์นเป็นผู้หญิงด้วยซ้ำมาจริงๆเพราะฉะนั้นจบดราม่านี้กันไปมาร์ชบอกมาร์ชไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะ